มีอีกไหมเนี่ยลุงครับช่วยอธิบายเรื่องที่เขาว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นพร้อมกันคืออะไรครับผมอ๋อ3 in 1นะครับ3 in 1ของ3สิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันในร่างกายเราก็หัวใจปอดกับสมองนะครับในด้านฝั่งวิทยาศาสตร์ก็คืออนุภาคนั่นเองครับอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นเกิดขึ้นพร้อมกันอดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นเพียงแค่ภาษาครับถ้าพูดเป็นคำมันคือสามจุดพูดคำเดียวเข้าใจทั้งหมดมันไม่ได้แต่พนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาจงการปุ๊บมันจะโคได้เลยพูดโคประเด็นได้หมดทุกเรื่องถ้าเข้าถึงลุงมันเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็เลยพูดอะไรพูดโคออเปเรตได้หมดนะจริงๆก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันมาจากจิตบริสุทธิ์ครับนะมาจากจิตบริสุทธิ์พูดคนไหนไม่ถนัดพลังงานบริสุทธิ์ก็จิตบริสุทธิ์นั่นนะครับจิตบริสุทธิ์ก็พูดกันมาหลายร้อยทุกคนแล้วนะครับนะครับนะพูดถึงจิตก็คือกลุ่มสาธุเท่านั้นนะฮะจะพูดตรงนี้ได้นะครับกลุ่มอื่นทางด้านความเชื่อศาสนาก็ดูมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ศาสนาอื่นก็กลับตัวกลับใจมาเป็นมนุษย์ซะมารู้จักคำว่ากายใจจิตตามแนวทางของพุทธศาสนาผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยนะครับความเชื่อไว้ห่างๆหน่อยตอนเดี๋ยวติดตัวนะลุงไม่เอาความเชื่อติดตัวนะให้รู้ลุงเอาแต่ความเข้าใจติดตัวนะ ลุงเชื่ออะไรทั้งหมดแหละนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออะไรทั้งหมดเหมือนกันแหละเนี่ยมันเท่ากันเชื่อเท่ากับไม่เชื่อลุงไหนรู้ เชื่อทั้งหมดฝั่งซ้ายเชื่อทั้งหมดเชื่อแม่งหมดเลยมันจะเป็นอะไรไม่เชื่อแม่งหมดมันเป็นอะไรไปเพราะความเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ความผิดพูดจังคำเนี่ยไปโหนความไม่เชื่อโหนความเชื่อไปทําไมเอาความเข้าใจในส่วนตัวไม่ดีก่อนเลยได้ไหมนี่ภาษาลุง ไหวไหมครับงั้นกลับมาเถอะครับกลับมาหากายใจจิตของเรามันถึงยุคของมันนะครับลุงพยายามใช้แนวทางนี้ให้กรุณาพิจารณาอยู่นะครับโอเคไหม